เออแย่ว่ะสวัสดีครับอ้าวเป็นไรครับพี่รู้สึกแย่ว่ะน้องคือแบบมันหมดไฟว่ะงานก็เยอะเครียดก็เครียดทำคลิปก็โดนเล่นเออผิดบทเอาใหม่งานก็เยอะเครียดก็เครียดปัญหาก็มากมายนะพอเข้าใจความรู้สึกเลยครับพี่ผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันก็คือพอเราคิดแบบนั้นน่ะถึงร่างกายเราอาจจะยังไหวแต่จิตใจเรามันก็เหนื่อยล้าไปแล้วใช่มั้ยล่ะฮะใช่เลยน้องเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำงานเลยว่ะถ้างั้นผมก็มีปรัชญาคำคมวิถีชีวิตปรัชญาข่มใจข่มกิเลสตัณหาจากโจโจ้ภาค3ที่น่าจะมาช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าได้อยู่พี่อยากลองฟังมั้ยฮะอ่ะไหนลองว่ามาสิพี่จำตอนที่พวกโจโทโร่เจอเดอะซันจนทำให้ทุกคนน่ะขำเป็นบ้ากันเป็นหมดได้ไหมฮะตอนนั้นน่ะโจเซฟก็พูดให้กำลังใจทุกคนว่าต่อให้เป็นเวลาที่แย่แบบเนี้ยถ้าตัดสินใจอย่างใจเย็นแล้วก็จะต้องผ่านไปได้แน่ๆคือในบางครั้งนะฮะพี่เวลาที่เราต้องรับมืองานหรือการบ้านหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเครียดจนบางทีเราอาจจะคิดว่าตัวเองอ่ะทำไม่ไหวแน่ๆแล้วก็จากคำพูดของโจเซฟอ่ะก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าลองหยุดพักหายใจแล้วก็ตั้งสติให้ดีก็อาจจะทำให้ผ่านเรื่องแย่ๆหนักหน่วงไปได้นะเช่นถ้าเกิดมีงานเยอะๆมีการบ้านเยอะๆเนี่ยก็ให้ค่อยๆจำแนกแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างอย่างใจเย็นก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราดีขึ้นแต่แน่นอนนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นก็อย่าลังเลที่จะปรึกษาหัวหน้าของเราหรืออาจารย์ของเราซึ่งมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เราผ่านปัญหาไปได้ง่ายขึ้นนะแต่เจ้าโจเซฟที่บอกให้คนอื่นใจเย็นน่ะก็เป็นลุงแกไม่ใช่เหรอที่ใจเย็นน้อยสุดในกลุ่มเลยเพราะคนอื่นรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงของเดอะซันคืออะไรถ้างั้นเราก็อย่าเป็นเหมือนโจเซฟที่ใจร้อนเกินไปจนอาจจะทำให้พลาดชัยชนะไปเลยก็ได้นะครับพี่โอ้แถมมาเวนี่เลยฮะแต่แล้วถ้าเกิดปัญหาที่เจอมันแก้ยากจนไม่รู้จะทำยังไงล่ะไอ้น้องงั้นพี่ลองดูเหตุการณ์นี้เลยพี่มันมีตอนที่พวกโจโทโร่เจอสแตนดาร์คบูมูนแล้วโจเซฟก็ถามโจโทโร่ว่ารู้ได้ไงอ่ะว่ากัปตันเป็นผู้ใช้สแตนโจโทโร่ก็บอกว่ากูไม่รู้กูสุ่มมั่วเพราะยังไงกูก็กะจะซัดทั้งเรืออยู่แล้วซึ่งในเวลานั้นน่ะพวกทีมโจโทโร่จำเป็นต้องหาศัตรูให้เร็วที่สุดหรือก็คือต้องแก้ปัญหาให้ไวที่สุดนั่นเองคือปกตินะมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่เวลาเจอปัญหาก็แก้ปัญหาโดยตรงเลยแต่ในบางเคสหรือบางกรณีเราก็ไม่ได้สามารถแก้โดยตรงได้บางเรื่องก็อาจจะต้องทำอ้อมๆเพื่อหาคำตอบหาทางแก้ปัญหาซึ่งสุดท้ายแล้วถึงมันอาจจะดูยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาแต่เราก็สามารถบรรลุผลได้เช่นเดียวกันมันก็โอเคนะแต่ฟังแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบมีไฟที่จะแก้ปัญหาสักเท่าไหร่เลยแฮะออกแนวว่าแค่หายใจเย็นแล้วก็บอกวิธีแก้ปัญหาเฉยๆอ่ะพองานมาเยอะๆพี่ก็เครียดอยู่ดีไว้น้องถ้างั้นลองคิดในมุมกลับเลยไหมพี่จำไปตอนที่ดีโอหยุดเวลาแล้วก็เอาไอ้เจ้านูเคสขู่ยัดเข้าโรงศพเพื่ออะไรก็ไม่รู้ได้ไหมฮะคือมันก็ทำให้ทีมโจสตาร์แตกตื่นกันหมดเลยมีแค่โจโทโร่คนเดียวที่พูดขึ้นมาว่าชักจะมันซึ้งมาแล้วสิทำไมโจโทโร่ถึงพูดคำนี้ขึ้นมาทั้งที่ทุกคนแตกตื่นกันหมดก็คงเพราะโจโทโร่เนี่ยเขามีความมั่นใจบางอย่างในความแข็งแกร่งของเขาไงฮะพี่เคยไหมฮะที่แบบต้องเจองานหรือกันบ้านที่ยากจนคิดว่าไม่อยากจะทำเลยว่ะโถ่ไม่ชอบเลยอ่ะแล้วเราก็จะผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดกลับกันอ่ะลองคิดเป็นว่างานยากเหรอกันบ้านยากเหรอก็มาดิครับมันก็จะกระตุ้นให้เราอ่ะอยากจะเอาชนะสิ่งที่ยากๆไปให้ได้บางครั้งความอ่อนแอเนี่ยมันก็ได้ผลกับความแข็งแกร่งแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยก็มีหลายครั้งเช่นกันที่ความแข็งแกร่งมันก็ได้ผลกับความอ่อนแอนะครับพี่แต่ไอ้น้องมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแข็งแกร่งคิดอย่างนั้นได้นะเรื่องนั้นผมเข้าใจดีเลยครับพี่แต่ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่อ่อนแอแล้วจะไม่มีค่าอะไรเลยนะพี่จำตอนที่พวกโจโทโร่เผชิญกับสติลลี่แดนได้ไหมสแตนของสติลลี่มันฝังเข้าไปในหัวของโจเซฟก็เลยทำให้ทุกคนพยายามออกห่างจากตัวสติลลี่เพื่อหวังว่าพลังอาจจะอ่อนลงแต่สติลลี่ก็พูดขึ้นมาว่าคิดว่าพอหนีไปแล้วพลังสแตนจะอ่อนลงใช่ไหมแต่ของทุกอย่างเนี่ยข้อเสียก็เป็นข้อดีได้เช่นเดียวกันเพราะถึงสแตนฉันจะอ่อนแอมากเนี่ยแต่ก็สามารถควบคุมคนที่อยู่ไกลได้หลายร้อยเมตรเยอะกว่าสแตนไหนๆซะอีกเวลาที่คนเราจมอยู่ในความเศร้าอ่ะวิธีการคิดของเราก็จะไปในแนวทางลบเช่นเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะไม่ไหวเลยแต่อย่างไรก็ตามนั่นหลายๆครั้งอ่ะคนที่ตัดสินว่าเราไม่มีความสามารถเลยเนี่ยก็คือตัวเราเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นเพราะงั้นก็ลองคิดเป็นอีกมุมว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีความสามารถเนี่ยก็แปลว่าเราอ่ะรู้จุดอ่อนของตัวเองว่าอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะฮะเช่นเรารู้ว่าเราทำงานช้าก็แปลว่าเราเนี่ยทำงานได้ละเอียดกว่าคนอื่นคือพลิกข้อเสียขึ้นมาแล้วก็พยายามพัฒนาหรือลบด้านแย่ๆออกไปมันก็อาจจะกลายเป็นจุดแข็งก็ได้เลยนะฮะพี่ก็โอเคนะแต่เอาจริงๆจากที่พี่ฟังมาก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเลยว่ะบางทีจิตใจพี่มันคงดาวมากจริงๆว่ะมันมีสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งของโลกนี้นะฮะพี่ก็คือสิ่งที่เราชอบแล้วก็เกลียดนั่นน่ะมันจะเป็นเวฟคลื่นเส้นที่คู่ขนานกันไปสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นกันอะไรที่เรารู้สึกสนุกอ่ะสักพักไม่นานเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกสนุกกับสิ่งนั้นอีกอะไรที่เราไม่ชอบพอผ่านไปสักพักเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งนั้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มชอบไปเลยก็ได้แน่นอนแหละฮะว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะคิดว่าหลังจากเจอสิ่งที่ไม่ชอบแล้วจะมีเรื่องที่สนุกๆ
อเราอยู่แต่คนที่จิตใจอ่อนแอเหนื่อยล้าเนี่ยจะคิดกลับกันเป็นว่าหลังจากเจอเรื่องสนุกๆแล้วจะมีเรื่องแย่ๆรอเราอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ถ้าหัวใจเราอ่อนล้าเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมหยุดแค่2วันเองแล้วทำไมมันว้ามาวันจันทร์เร็วจังวะก็คือเราโฟกัสแต่สิ่งที่แย่นั่นแหละเพราะงั้นลองดูฉากนี้เลยพี่ตอนที่สติลลี่แดนน่ะมันกวนตีนโจทาโร่หลายรอบจนบาดเจ็บนั้นน่ะโจทาโร่แกก็ขำแล้วก็บอกว่ายิ่งมึงเล่นกูเยอะเงี้ยมันยิ่งสนุกขึ้นหลายเท่าตอนที่จะได้แก้แค้นดังนั้นนะฮะพี่แทนที่จะคิดว่าเฮ้ยทำไมวันหยุดมันหมดไวจังวะลองเปลี่ยนมาเป็นหลังจากหยุดสุดสัปดาห์อันแสนสนุกหมดไปมีวันจันทร์ที่แย่ๆรออยู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราทนอีก5วันน่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แสนสนุกก็จะกลับมาอีกมันอาจจะฟังดูปัญญาอ่อนนะที่ต้องคิดแบบนี้นะฮะพี่แต่เชื่อมั้ยว่าในแง่สภาพจิตใจแล้วอ่ะสำหรับคนที่ดาวอยู่มากๆเนี่ยมันใช้ได้ผลดีอย่างน่าประหลาดใจเลยล่ะหรือเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบมันแย่จริงๆเลยเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเดียวกับตระกูลโจสตาร์ก็ได้นะตอนที่โจทาโร่สู้กับเยลโล่เทมเพอรันซ์เนี่ยโจทาโร่ที่จนมุมจนไม่รู้จะทำยังไงเขาก็พูดขึ้นมาว่าตระกูลโจสตาร์เนี่ยมีวิธีรับมือคู่ต่อสู้ที่เป็นแบบฉบับที่สืบทอดกันมาซึ่งมันมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือเอาจริงๆเนี่ยการหนีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะตอนที่หัวใจรู้สึกแย่การหนีก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากเลยจะลาพักลาป่วยลาออกหรือจะลาอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมีงานอยู่เนี่ยเราก็จะหนีหรือลาไม่ได้นะไอ้น้องใช่เลยพี่มันก็ไปตรงกับสัจธรรมอย่างนึงเลยว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยเปราะบางแต่งานน่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการหนีเนี่ยมันทำได้ยากกว่าการไม่หนีอีกนะอย่างพอเราคิดจะทิ้งงานใช่ไหมเราก็จะจินตนาการภาพในหัวว่าทำงานให้มันเสร็จไปน่าจะดีกว่ารู้สึกสบายใจกว่าจริงไหมเพราะงั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นไม่ใช่หนีตอนที่เรารับงานมาแล้วหรือมีงานอยู่แต่เป็นการทำให้ตัวเองอ่ะไม่ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะหนีไม่ได้เช่นถ้าเกิดมีงานไหนมาแล้วยากลำบากจริงๆเนี่ยเราอาจจะปฏิเสธไม่ทำหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแทนแต่เรื่องนี้คงทำไม่ได้กับการบ้านของนักเรียนนะ โอเคดีขึ้นมานิดนึงแล้วหลายน้องเลยขอบใจมากเลยนะถ้างั้นพี่ขอตัวเดี๋ยวพี่ถ้าจิตใจพี่เริ่มฟื้นฟูได้หน่อยนึงแล้วเนี่ยถ้างั้นลองฟังคำคมอีกชุดนึงเพื่อช่วยกระตุ้นให้รู้สึกมีความสุขหรือมีแรงบันดาลใจในการทำอะไรต่างๆสักหน่อยได้ไหมฮะพี่นี่ยังไม่จบอีกเหรอวะว่ามาอีกนิดเดียวจะหมดละพี่จำตอนที่คาเคลอินมาเตอร์ฮันเตอร์พูดประโยคนึงในใจตอนที่เล่นเกมกับดาร์บี้ได้ไหมฮะว่าเขารู้สึกทุเรศตัวเองที่เคยแพ้จิตวิทยาของดิโอเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยเขาจะไม่มีทางบังคับพลาดเพราะถูกกวนประสาทจากดาร์บี้อีกเป็นแน่คือจะบอกว่าการคิดกระตุ้นตัวเองแบบเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะพี่คือในชีวิตประจำวันทั่วไปคงไม่มีใครอยู่ดีๆที่พูดแบบนั้นกับตัวเองหรอกแต่ในตอนที่ท้อหรือผิดพลาดการพูดกระตุ้นตัวเองก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะพี่แล้วก็สุดท้ายแล้วพี่ส่วนตัวผมชอบอันนี้มากเลยก็คือมันมีอยู่ตอนนึงที่โฮฮอสไม่รู้ว่าคู่หูของเขาอย่างเจกายตายหาไปแล้วพอเขาไปเจอพวกโปนาเลฟก็เลยวิ่งหนีแล้วก็คิดในใจว่าเอาชนะคนเดียวไม่ได้แน่ๆต้องตั้งหลักก่อนคนอย่างเราเนี่ยมันต้องมีคู่หูถึงจะแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ Number 2ย่อมดีกว่า Number 1นี่แหละปัญญาชีวิตของโฮฮอสที่ขอเป็นตัวรองดีกว่าเป็นตัวบวกตัวแรกเฮ้ยซึ่งมันฟังแล้วก็น่าสนใจเลยนะพี่คือถ้าเกิดเราลองมาคิดดูดีๆนะข้อดีของการเป็นเบอร์2มันก็มีเยอะเลยนะพี่คือแน่นอนแหละว่าทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็นเบอร์1แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทนรับแรงกดดันไม่ไหวหรือไม่ชอบที่จะโดดเด่นเนี่ยนะเราก็ไม่ควรโฟกัสว่าตัวเองจะต้องเป็นเบอร์1สมมุติในบริษัทนะฮะพี่ถ้าเราเป็นเบอร์2เราก็จะมีอิทธิพลกับองค์กรน้อยกว่าเบอร์1จึงทำให้เคลื่อนไหวได้อิสระกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบกรับความกดดันเท่าแถมถ้าเราอยู่ในบริษัทที่ดีสังคมที่ดีต่อจะให้เป็นเบอร์2หรือเบอร์ไหนเนี่ยเราก็มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมหรือบริษัทให้เดินไปข้างหน้าได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆนะพี่การพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำโดยไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นเบอร์1เบอร์2หรือจะเบอร์อะไรก็ตามอันนี้ฟังแล้วชอบเหมือนกันเลยฮะขอบคุณมากเลยน้องถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปจริงละมีอะไรอีกปะเนี่ยก็คงจะเป็นการพูดเท่ๆส่งท้ายว่าอยากให้ทุกคนใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่นะฮะเพราะเราก็คือเราไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนสแตนนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างจากคนอื่นชัดเจนเป็นสมบัติของเราเพียงคนเดียวไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้บางคนเนี่ยก็เอาสแตนใช้ต่อสู้บางคนก็เอาใช้ทำงานหรือทำให้ชีวิตตัวเองร่ำรวยเหมือนกันฮะถ้าเรามีความสามารถอะไรก็เน้นจุดนั้นให้เต็มที่เพื่อทำให้เราแตกต่างแล้วก็โดดเด่นจากคนอื่นนะฮะ